เจ้าหน้าที่หมวดปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำเพชรบุรีเข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งการรักน้ำจำนวน8ตัวที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นหลังปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มสูงขึ้นโดยจะมีการพร่องน้ำในอ่างให้เหลือประมาณ 70% เพื่อรองรับน้ำรอบใหม่ค่ะหนองคายปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มระดับสูงขึ้นนะคะล่าสุดอยู่ที่7เมตร82เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้75เซนติเมตรแต่ยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง5เมตร52เซนติเมตรซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังคงมีประกาศเตือนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกว่าในระยะนี้ในพื้นที่จะมีฝนตกประมาณ 40-60% ของพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะยังมีประเด็นข่าวอื่นให้ได้ติดตามกันในรอบวันทันข่าวนะครับจากนั้นผมเชิงชายคุณณวนันท์พร้อมทีมงานทุกคนขอบพระคุณที่ติดตามชมนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนตำรวจสุพรรณบุรีจับเยาวชนย่องลักไข่เค็มขายซื้อยาบ้ารับทำมาหลายครั้งด้านเจ้าของบ้านระบุถูกขโมยไข่มากว่า10ครั้งครั้งละหลาย10แผงคนงานทยอยขนย้ายอุปกรณ์สำนักงานออกจากทำเนียบรัฐบาลเตรียมให้ช่างเข้ามาปรับปรุงสถานที่คาดแล้วเสร็จภายใน2เดือนกรมการขนส่งทางบกเปิดประมูลทะเบียนรถจังหวัดชัยนาทครั้งที่2โดยนำเลขทะเบียนรถหมวดกไก่งงูที่มีความหมายการงานก้าวหน้าการเงินมั่งมีส่วนขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีจัดให้ความรู้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะตามนโยบายคสช.งานมหกรรมคืนความสุข Thailand Happiness Street Festival เริ่มแล้วที่แยกราชประสงค์โดยทททหวังสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวไทยอีกครั้งวิทยุครอบครัวข่าวจัดกิจกรรมสคูลทัวร์สร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสเดงกีกว่า 6,000 คนกระทรวงพาณิชย์จับมือ8หน่วยงานจัดงาน Organic and Natural Expo 2014แสดงสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเตรียมขยายตลาดสู่ต่างประเทศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดมหกรรมร้อยใจร้อยมาลัยร้อยล้านดวงใจเทิดไทยราชินีภายในงานจะมีการคัดเลือกคู่แม่ลูกผูกพัน83คู่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประชุมปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเดินหน้าจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบธนาคารออมสินจัดประกวดออมสินจากร้อยสู่เงินล้านเพื่อรวมสร้างไอเดียธุรกิจที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้จริงศาลรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียเตรียมไต่สวนคำร้องของอดีตนายพลพราโบโวซูเวนโตและหัตตาราชสาที่ยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีโกงเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียในวันที่6สิงหาคมนี้พายุฝุ่นเคลื่อนตัวพัดถล่มหลายพื้นที่ในรัฐแอริโซนาของสหรัฐเย็นวันนี้ส่งผลต่อการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนเนื่องจากทัศนวิสัยเลวร้ายขณะที่ทางการแนะประชาชนจอดรถข้างทางเพื่อความปลอดภัยดวงที่มีสีทองสา